สวัสดีชาว YouTube นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูสุนัขพันธุ์อาเซเชียนครับหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือเยอรมันเชพเพิร์ดนั่นเองครับสุนัขพันธุ์นี้นะครับเป็นสุนัขที่เฝ้าบ้านดีมากครับรักเจ้าของซื่อสัตย์ครับแต่หลายๆตัวนะครับถ้าเราเลี้ยงอิสระเกินไปเนี่ยเขาจะดุเกินไปหน่อยนะครับก็คือเจ้าของอยู่ด้วยเนี่ยก็คือไม่ได้มองเจ้าของเลยว่าเจ้าของรู้สึกดีหรือร้ายกับลูกค้าหรือเพื่อนนะครับวันนี้ครับเราจะมาปรับให้น้องเยอรมันเชพเพิร์ดตัวนี้นะครับอย่างน้อยครับเจ้าของก็ต้องปรามเขาได้ให้เขารู้สึกไว้ใจผ่านเจ้าของนะครับว่าคนที่เข้ามาในบ้านเนี่ยบวกหรือลบนะครับไม่ใช่ว่าเจออะไรก็เห่าเสียงดังใส่ไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำให้น้องหมาตัวนี้เชื่อเจ้าของนะครับคีย์เวิร์ดจริงๆแล้วสุนัขต้องเชื่อเจ้าของครับไม่ว่าเหตุผลกลใดก็ตามเนี่ยเจ้าของต้องเบรกเขาได้ครับเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ครับไปเราไปดูกันดีกว่าว่าพอผมบุกไปถึงถิ่นเขาเนี่ยเขาจากที่เห่าเยอะๆเนี่ยตอนต้นคลิปเนี่ยต้องแล้วเจ้าของต้องมีการบ้านในการคอนโทรลเขาครับไปไปดีกว่าซ้ายซ้ายโอเคซ้ายแล้วหย่อนคุณยังไม่เห่านะยังโอเคนะโอเคเดี๋ยวคุณอู๋ยืนตรงที่ผมมาร์กไว้ให้ครับใช่เดี๋ยวจำจังหวะได้คำว่าจำจังหวะได้คือรู้ว่าต้องเดินยังไงเก็บรายละเอียดดีๆสามารถเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วน้องหมามีการตอบสนองว่ามันยอมแพ้แล้วครับนี่ดูว่ามันผอมเลยเนี่ยโอ้ผอมอะไรมันไม่มีเอวแล้วใช่ครับจริงๆใส่ต้องมาฝั่งนี้แล้วเอาเสื้อสีม่วงมาใช้เลยครับแล้วก็คล้องไว้ใส่สีม่วงคล้องถูกปุ๊บแล้วก็เอาใส่สีเหลืองออกแก้หน่อยจะดีครับเพราะว่าใส่สายถูกอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพในการฝึกเพราะไอ้ใส่อย่างนี้ครับเวลาใส่ผิดได้เนี่ยเวลาหมาอยู่ซ้ายมือมันไม่หย่อนพอมันไม่หย่อนปุ๊บสุนัขไม่คิดครับทำเป็นรูปตัวพีตัวพีเข้าตัวสมมติเราจะคล้องเป็นรูปตัวพีใช่ปะเวลาคล้องเนี่ยหมาอยู่หัวหมาอยู่ใช่ไหมเราคล้องอย่างนี้มันจะใส่ถูกกันทีนะแล้วเอาหัวคล้องไปเลยคล้องเลยนั่นแหละแล้วจะใส่ถูกกันทีครับถ้าใส่ถูกปุ๊บเวลาเราดึงเชือกมันจะคลายลองดึงดูเห็นปะมันจะหย่อนเห็นไหมมันจะคลายตัวอันเสื้อเหลืองอ่ะไม่คลายตัวใช่เอากระเบื้องเส้นกระเบื้องตรงนั้นใช่ไหมครับคราวนี้คุณอู๋พยายามให้เขาตั้งหลักครับคือยืนคู่กันคู่กันคืออย่างนี้ได้ไม่เป็นไรคือถ้าสแตนบายนะครับคือการให้น้องหมาครับเขาไม่มีจังหวะในการเลือกว่าอยู่หน้าหลังซ้ายขวาผมอยากให้คุณอู๋ว่าคอนโทรลเขาไว้แค่นี้ 100% จังหวะแรกคือเริ่มคอนโทรลตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่เราฝึกเนี่ยครับเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณอู๋เดินถูกภายใน30วินาทีเขาจะเห็นภาพที่คุณอู๋แข็งแรงกว่าเลยไม่ต้องเรียกชื่อปุ๊บละลากไปเลยถ้าเขาละแล้วเดินแล้วพยายามให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือครับเดินไปถึงขอบปูนแค่นั้นนะครับตรงสนามหญ้าอย่าให้ดึงกลับมาคุณอู๋กำลังหันดึงกลับมาพอกำลังหันแล้วก็มายืนอยู่กระเบื้องอันเดิมครับมาเลยนั่นแหละดึงซ้ายอยู่กระเบื้องอันเดิมแล้วให้น้องหมาอยู่คู่กันคุณอู๋ดึงเข้าไปปุ๊บหันทางไหนผมไม่ซีเรียสขอยืนคู่กันคราวนี้เราจะมาดูกันครับเวลาเขาหันถ้าเขาคุณอู๋หันมาทางผมใช่ปะแล้วเขาหันออปสิตอย่างนี้คือร่วมมือ 50% 75 75 100คราวนี้เขาหันทางไหนเป็นอาการความร่วมมือถ้าหันออปสิตข้างหลังคือ 50% คือไม่ร่วมมือ50% 75เฉียงๆ75 75ถ้าร่วมมือเต็มๆจะ100โอเคไหมคุณอู๋ขออีกทีแล้วอย่าไปชะงักตรงนั้นนะเดินกลับมาเลยที่เดิมเริ่มตรงไหนหยุดตรงนั้นพอเดินกลับมาครับเอาแค่รู้ท่าก่อนเดี๋ยวพอมันหายลื่นครับเราค่อยว่ากันโอเคแล้วคุณอู๋หยุดปุ๊บใช่ซ้ายมือไปลำหน้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเค 50% เห็นปะเมื่อกี้มันหันเท้าคุณอู๋ด้วยนะแต่พอมันนั่งปุ๊บตัวมันครับจะบอกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เห็นปะ50หูรู้ไหมเมื่อกี้ท่านมุ้งมันจะนั่งจริงๆอ่ะมันนั่งอย่างนี้ก็ได้นะคือเวลาน้องหมามันทำอะไรกับเราครับมันจะไม่หลอกเรามันจะรู้สึกงี้จริงๆแต่ถามตอนก็ไม่ค่อยดีแต่มันยอมไหมมันยอมแล้วดูหูลู่นี่ผมจะลองนี้นะเห็นไหมรีแอคชั่นสนใจนะแต่ความดุมันต่ำลงไปเลยเยอะเลยเพราะท่านมุ้งจริงๆนะมันควรจะแบบยี่ยายี่ยาเหมือนตอนแรกเห็นไหมหันมามองแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วไหมครับเขามองหาคุณอู๋อีกอย่างที่ผมบอกมันจะมีการเช็คเรียนรู้ผ่านคุณอู๋เพราะนั่นคือคุณอู๋จะเห็นว่าเอ้ยเราทำแค่นี้เหรอใช่ทำแค่นี้แหละครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราสนใจว่าเขาคิดอะไรแล้วเราจะดูภาษาร่างกายของเขาด้วยหูเป็นยังไงแววตาเป็นยังไงท่าที่เขาหันเป็นยังไงคราวนี้เพื่อความชัวร์นะคุณอู๋ผมขอเดินอีกหนึ่งรอบนะคุณอู๋อาจจะทำตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกดึงมาอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาใช้แต่แรงต้านเราได้แล้วดึงซ้ายเห็นปะนี่เห็นอะไรบ้างเริ่มมีอาการต้านคุณอู๋หันหน้าเข้ากล้องแล้วให้อยู่น้องหมาอยู่ซ้ายอย่ายอมไม่หลุด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 คุณอู๋ดึงมาดึงหยุดให้สวยซ้ายมือไม่ล้ำหน้าเท่านั้นดึงแล้วหย่อนโอเคถ้าหย่อนปุ๊บไอ้ตรงนี้คลายตัวทันทีถามว่าทำไมคุณอู๋ต้องชนะ
มื่อกี้เขาลองสู้แรงคุณอู๋ดูว่าเขาสะบัดอย่างเงี้ยคุณอู๋จะทำยังไงอย่างเช่นไอ้ชะงักไม่ชะงักอย่างเงี้ยมันมีผลนะมันจะเริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยทำแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยเอาพ่ออยู่เว้ยคราวนี้เวลาคุณอู๋เริ่มทำรอบต่อไปครับมันจะทำบ่อยขึ้นเห็นหายใจแรงไหมครับคือการเครียดในทางบวกเลยถูกไหมแล้วเวลาที่เราคุณอู๋รู้สึกว่าคุณอู๋ใส่สายสู่ครับคุณอู๋ไม่ต้องไปจับสายนั่งหมอบรถดีเฟนซ์อะหย่อนโอเคอ่ะเราเบรกคุณอู๋จะได้เรื่องเอาสวยๆแล้วคุณอู๋อ่ะจบให้สวยไปให้สวยสตาร์ทให้ดีจบให้ดี30วิ1นาทีคือพอจริงๆเช้ารอบนึงไม่ควรไกลกว่านี้ครับเพราะว่าภาพจำผมอยากให้เห็นเขาว่าเขาไม่สามารถทำอะไรคุณอู๋ได้เลยเราอยากอันนี้แต่เนี้ยขาหน้าเขาว่าต้องไม่เกินปลายเท้าคุณอู๋ใช่เก็บให้หมดใช่เก็บรีเลย์หมดใช่ครับแล้วก็ยืนข้างกันหันทางไหนเราไม่ซีเรียสแล้วเราตรงนั้นได้แล้วได้แล้วเห็นกัดเรียถ้าพิงกับการโกมเห็นหัวเขาโดนขาคุณอู๋ป่ะคุณอู๋ถอยออกมานิดนึงถ้าลุงอยู่ท่าแซนบายอ่ะมันมีอะไรอ่ะนั่งหมอบรถดิเฟนเห็นป่ะ 100% แล้วเป๊ะเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยสมมติอย่างงี้ปุ๊บคุณอู๋พอเขานั่งหรือหมอบปุ๊บคุณอู๋นับในใจเลย1 2 3 4 5เรียกชูริเสียงสูงเก่งมากชูริแล้วก็ไปหาคุณพ่อเบรก1นาทีเอาเลยใช่ครับแล้วชมด้วยเก่งมากแล้วเดินไปหาคุณพ่อได้เลยเก่งมาก